ชูวิทห้าวเป้เงเตรียมบุกดูบุรีรัมนัดต่อไปโดยการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งมีคู่ที่น่าสนใจคือทูแบงคอกอยู่ในเต็ดทีมรองจ่าฝูงจะเปิดบ้านพบกับทีมบุรีรัม์อยู่ในเต็ดทีมจ่าฝูงในวันอังคารที่4เมษายนนี้เวลา19.00นที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิต ซึ่งเกมนี้หากว่าทีมบุรีรัมยูเนเต็ดสามารถเอาชนะไปได้พวกเขาจะคว้าแชมป์ไทยลีกไปครองทันทีเพราะจะทําให้มีคะแนนนาทีมแบงคอกยูเนเต็ดห่างเป็น15แต้มและเหลือการแข่งขันอีกเพียง5นัดอย่างไรก็ตามนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ตอนนี้เป็นไม้เหมือไม้เมาวกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดได้ประกาศจะไปดูเกมคู่นี้ในสนามด้วยแต่จะไม่เอาเรื่องการเมืองเข้าไปในสนามบอลคุณเห็นผมไหมคนอย่างผมเหรอผมไม่กลัวหรอกผมแค่จะไปดูทีมบุรีรัมย์ไปวันที่4เมษายนนี้ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิต ถูแบ่งคลอกอยู่นเตดเปิดบ้านพบกับทีมบุรีรัมย์ยู่นเตดผมจะไปยือนเชียร์มันจะไปผิดอะไรผมไม่เอาการเมืองเข้าไปสู่กีฬาผมจะไปแจ้งเรื่องคอรัปชัน no คอรัปชันชูวิทย์ประกาศก